ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนมาพบกันในช่วงเวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะดร.ทองก้อนจ้ะแม่ดูดีเมื่อมีลูกอยู่ด้วยในเมนูอาหารผมอะดูแย่เลยเวลาอยู่ใกล้แม่เพราะมันทั้งดำทั้งหมองทั้งอ้วน ไม่รู้จะเอาอะไรมารวมกันจิตใสขึ้นเชื่อคุณยายนะคะหมูปล่อยก็ฝากให้เอาพ่อมาเลี้ยงค่ะหมูปล่อยก็กำลังดูอยู่ทางบ้านสวัสดีนะคะหมูปล่อยกับแม่มุ้ยวันนี้เราจะทำอาหารอร่อยกินกันหลายคนด้วยเมนูที่คนติดใจอะไรลูกเมนูเรานี่จริงๆแล้วแม่แล้วแต่เก็บได้วันนี้เก็บอะไรมาแล้วมาแล้วกะหล่ำกะหล่ำโอ้โหดูก่อนมาดูก่อนหอมหอมหอมยังไม่ได้ปรุงเลยนะแม่อันเนี้ยโหยหอมอ่ะอันนี้หอมมาลูกคือต้มไว้ก่อนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาไม่งั้นมันจะไม่อร่อยเขาแม่ตั้งแต่เตาของเราสูงขนาดนี้ไม่มีคนเห็นกรีบตีนของลูกแล้วยังทำให้คุณแม่ได้กรีบเท้าหลังกรีบเท้าหลังอันเนี้ยเฮ้ยใจเก่งจังเราก็ทำตั้งแต่เมื่อคืนเหรอเมื่อวานนี้ให้น้องไม่ชีทำก็คือยัดไส้ไว้แล้วก็ใส่กะละมังไว้แล้วก็เติมน้ำแล้วเราก็มาต้มไว้เฉยๆยังไม่ได้ปรุงรสอ๋อโอเคนี่เราก็ต้องปรุงรสมันอันดับแรกก่อนอ่ะบอกเครื่องปรุงน้ำมันหอยยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่นึกออกมากน้อยยังไงลูกนี่แหละมันกำมังขนาดนี้แม่อ๋ออุ้ยหอมจริงๆคุณแม่ขอมาอยู่ทางมุมนี้นะแต่ลูกเขาจะพูดต้องเสียงดังหน่อยแม่จะอบแถวหน้าใช่ไหมไม่ๆจะทำให้เสียงดังลูกแล้วก็จะได้แบบหอมอ่ะหอมจริงๆค่ะหอมเลยล่ะค่ะแล้วก็ความหวานของกระหล่ำมันจะออกเราต้มไว้นานนี่เมื่อไหร่เราจะปลูกกระหล่ำกินได้นะอาจารย์องุ่นเมื่อไหร่จะหายมาเนี่ยอากาศมันไม่เอื้อตรงนี้มันร้อนเกินไปเออจ้ะอันนี้อะไรคะพริกไทยดำดมอีกเดี๋ยวก็ฉุนหรอกใช่ เดี๋ยวพริกไทยดำได้โขกเลยใช่ไหมลูกปุ๊บปุ๊บสุดเลยนะปนหรือโขกลูกนี่เอาสักประมาณแม่ชอบกินนะมันร้อนด้วยโอเคพริกหนึ่งมาน้ำมันหอยพริกไทยบำเกลือมานี่เกลือต้องแม่ซีอิ๊วขาวมาเกลือหิมาลายันต้องคุณยายอ้าวปรากฏว่ากล่องยายหายอีกแล้วเกลือหิมาลายันดูไอ้เบลสิอ้าไม่ใช่เบลอีกแล้วชื่ออะไรคะบิวเบลออนต้องชื่อว่าบิวเบลออนอ่ะเยอะไหมลูกนั่นแหละหมดมือแม่เลยอ่ะอะชักงงแม่ทำแบบว่าอินดี้นิดนึงคือเวลาการปรุงอาหารแบบอังกฤษอ่ะจ้าอ่ะจะสูงถึงไหนเห็นไหมแบบดูบุญล่ำตะบัดเกลือใช่ไหมลูกเหรอเพราะมันใหญ่เนาะกระมังขนาดนี้วันนี้แม่บอกว่ามีแขกเพิ่มอุตตะเพราะว่าอะไรเพราะว่าชาวบ้านมาจากโรงพยาบาลเลยลูกมาช่วยแม่ปลูกสีขาวนิดนึงเวลาซีอิ๊วขาวหอมคือปกติซีอิ๊วขาวเนี้ยพยายามใส่ข้างหลังสุดเลยเพราะว่าซีอิ๊วขาวมันจะหอมไม่หอมเนี่ยมันโดนความร้อนไปนานแล้วมันจะคายความหอมเพราะฉะนั้นต้องเอาไว้ใส่ที่หลังทีนี้เรามาเทสกันชิมทางบ้านบอกแชร์อาหารอร่อยกินกันหลายคนราคา217จีเลยค่ะกรุณาแชร์ไปเลยค่ะไม่รู้ลูกไม่ได้หาอาจารย์จ้ะมานี่มาเพื่อให้ไมโครโฟนมันอยู่ไงต้องส่งมาทางนี้ลูกออนส่งมาทางคุณยายทางนี้มันจะอร่อยไปไหนขอแซงปุ๋ยพี่ปูหน่อยได้ไหมเนี่ยแม่จะได้ยืนสูงนี่เขากลัวพี่ปูขายปุ๋ยไม่ได้เหรอเนี่ยเข้ามาเนี่ยพี่ปูดูปุ๋ยพี่ปูมาเออแหมค่อยแม่เอาหมูนิดนึงได้ไหมอยากให้แม่ลองชิมหมูมีวุ้นเส้นด้วยต้องถ้าไม่ใส่วุ้นเส้นนะแม่หมูมันจะกระด้างอ่ะถ้างั้นบอกมาหมูเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างลูกหมักใส่กับน้ำมันงานี่ทองก้อนวันนี้เป็นวันล้ออายุท่านอาจารย์นะเลิกอายุจะทำอาหารที่อาจารย์มุทิตาท่านใช่ทานนะแต่ว่าท่านนะไม่ทานวันเลิกอายุล้ออายุไม่ฉันแม่ก็ไม่กินนะตอนที่ท่านจันอยู่แต่ตอนแม่ยืนอยู่ตรงนี้เลยนะเพราะว่ามีแท่นเนี่ยลูกเวลาคุยกับแม่นะด้วยความคุยกับผู้ใหญ่อะต้องก้มคออย่างเงี้ยลูกจะเป็นโรคสันหลังคดทองก้อนเขาเก่งเรื่องจัดกระดูกมาจากอเมริกาด้วยนะคะอย่าคุยเยอะเดี๋ยวมีคนใช้งานเอ๊ะแต่ฉันถามเธอจริงๆเธอทองก้อนเอ้ยเธอทำอะไรมันทำไมละมุนละมุนอะบอกแล้วมันไ
มันไม่แหลมแป๋มอ่ะมันละมุนเลยอ่ะลูกมันนุ่มนวลเออเอาไว้เอาไว้สดเพราะว่ามันจะชื่นใจมากนี่ยังไม่ได้กินหมูนะฮะแต่สดน้ำก่อนแล้วเขาบอกว่าให้ดูหมูว่าเขานุ่มไหมโอ้โหมันต้องแน่นอนนะเมื่อวานนี่ยังคุยกันอยู่เลยว่าทำไมเธอทอดหมูแล้วมันถึงเนี้ยนี่นะคะเป็นชิ้นอยู่ข้างล่างนะลูกเห็นเปล่าลูกเราไม่มีเหยื่อหรอเหยื่อของเราเหรอยังไม่มีใครพี่ติ๋งลูกชายมากำลังพาไปดูแม่ชีจุ๋มกับโปไปไหนก็ไม่รู้แม่ก็แม่เรียกสายสัมพันธ์สายสัมพันธ์ยืนอยู่โน่นไหนสายสัมพันธ์สายสัมพันธ์มาแล้วมาเป็นเหยื่อหน่อยเร็วเป็นไงบ้างโอเคเลยมากไม่เวลาที่หมูอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะประหยัดนะเราต้องเอาวุ้นเส้นอ่ะใส่กับหมูไปเยอะนี่ค่ะหมูเป็นอย่างนี้เลยค่ะหาเหยื่อไม่เจอสายสัมพันธ์มาเถอะมาเป็นเหยื่อนะว่าแล้วอร่อยจริงนะขอบอกนี่เลยลูกเป็นหนึ่งเป็นน้ำซุปที่กินได้นะแต่ถ้าเป็นแม่นะแม่ก็กินน้ำซุปกับผักใช่แต่ว่าซุปมันอร่อยเพราะมันมีเนื้อหมูแล้วก็วุ้นเส้นอ่ะบุกบอกอย่างหมูวุ้นเส้นกระเทียมสับกระเทียมสับเอากระเทียมสับแล้วก็ยัดเข้าไปในแต่ต้องใส่น้ำปลาแบบว่าแกล้งทำหกลงไปนิดนึงไม่อย่างนั้นน่ะมันจะไม่เป็นบาช่อหยดน้ำปลาแกล้งทำหกนิดเดียวใช่นี่คนนี้น่าหวงสูตรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าบอกอะไรก็แบบแกล้งทำหกอันนิดนึงมันจะบอกว่าปริมาณอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้น้ำปลาที่มันหกลงไปเนี่ยมันจะได้อารมณ์ของหมูบะช่อหมูบะช่อจะต้องมีอารมณ์ของกระเทียมกับน้ำปลาเออใช่เนี่ยอร่อยนะเป็นชิ้นละปะแม่ใส่สัมพันธ์นี่ใครอยากได้ผมทรงแม่ผมนะไปบอกร้านเลยไปดูสตาร์แท็กแล้วบอกเอาคุณสป็อกนี่เขาเป็นแม่มุ้ยเขาเลยเป็นแม่ยายแม่ยายผมอันนี้แม่อันนี้แม่อันนี้แม่ลูกซึ่งก็ต้องขนาบกันเยอะหน่อยดื้อดึงนะเมื่อคืนนี้ผีมามั้ยมาแล้วมาแล้วมาแจ้งทราบว่าอ๋อรับรู้ไปแล้วนะแผ่เมตตาละใช่แผ่เมตตาก็สวดมนต์แผ่เมตตาไปเขาบอกว่าคนที่มีผีหลอกนะแซมไม่เคยหลอกผีผมก็จำไม่ได้นะเป็นไงบ้างแม่ไม่ถามไม่อร่อยอร่อยอร่อยไม่ใส่สัมพันธ์แม่เห็นมั้ยดูหน้าดูแววคนหิวหมดเลยค่ะคุณแม่สุขเขาบอกว่าข้าว1จานเจ้าค่ะส่งตรงถึงนะเจ้าค่ะโอ้โหเราขายถุงละเท่าไหร่ดีลูกเดี๋ยวเราจะเอาข้าวใส่อาเบลมาถุงละกิโลแต่ผ้าเช็ดมือให้ยายได้เหงื่อถุงละเท่าไหร่นะเบลอีกแล้วแม่เขาชื่ออ่อนอ่อนอ่อนเบลวิวอ่อน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 ขอโทษทีเอาอะไรต่อแม่เสร็จแล้วเหรออันนี้ไหมแล้วไม่มีพริกไทยอะไรไม่มีอีกแล้วนะแค่นี้เสร็จแล้วโอ้โหวันนี้คนกินของเราครึ่งร้อยอ่ะเดี๋ยวบอกหลานปูนมาทานก่อนขึ้นรถนะบอกให้พี่ติ๋งพาหลานมาคืออย่างนี้เดี๋ยวเราจะทำอันนี้แม่มันมีหลายๆร้านที่ทำอันนี้ผัดกะหล่ำปีผัดน้ำปลาจริงๆอะต้นทุนอะแม่ชอบที่สุด3บาทแต่ขายจาน70ได้ไม่เคยได้กินเลยเพราะเป็นนักบวชกะหล่ำปีกะหล่ำปีทอดน้ำปลาไหนอันนี้เหรอโหแม่ดูสายสัมพันธ์สิไม่ค่อยตะกะเลยมาตักให้นะตักให้เลยเขาไปถึงกะหล่ำปีทอดน้ำปลาแล้วเนี่ยนี่เหรออืมอ่ะยายแก่เอ้ยอ่ะมายกหม้อลงใช่ไหมคะเดี๋ยวแก้วเขาจัดการครับแม่นี่ส่วนประกอบมันไม่มีอะไรนี่เราปรุงนี่ขอโทษนะทองก้อนไม่มีใครรู้ว่าคุณแม่ชอบกินนะไม่รู้แต่ผมก็ไม่รู้อันนี้มันเหลือจากไอ้หั่นนั่นชอบมากเลยแต่ขออร่อยเลยได้ไหมน่าจะพอได้อยู่นะดัดจริตสุดฤทธิ์อ่ะมาหน้ามืดใช่ไหมหน้าพี่มืดอีกแล้วอ่ะงั้นมานี่แม่อยู่เองแม่หาคนมาทำบุญไอ้กล้องถ่ายทอดเราเนี่ยด่วนเลยเสียงก็ไม่มีเนี่ยพ่อเขาเนี่ยแล้วมันบอกไม่ต้องแหมอาจารย์ย้ายทีเดียวอาจารย์ใสเลยค่ะแล้วโหเห็นไหมแม่กะหล่ำปีผัดน้ำปลาจริงๆอ่ะต้นทุนมันถูกมากก็แค่กะหล่ำปีกับน้ำปลาฝีมือนิดหน่อยมันจังหวะมันเป็นเรื่องของจังหวะจังหวะนี่นะแม่นี่เลยสัพปริสธรรมคือจังหวะมารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนต้องหาคนที่ชอบกินกะหล่ำปีอุ้ยตายลูกมันเลื่อนอ่ะโอเคนี่จ้ะอย่างนี้นะ
ไปอันนี้ไปน้ำหรือน้ำเปล่าๆนี่แหละแม่น้ำเปล่า2ช้อน2ทัพพี2ทัพพีเต็มๆล่ะทำไมเหตุผลเหตุผลบอกแม่มันจะได้ไม่เขาเรียกว่ากระทะมันจะได้ไม่ไหม้ลงไปปุ๊บมันก็ระเหยออกหมดแล้วล่ะไม่ได้มีอะไรอ๋อคือเพื่อจะทำอย่างนี้แล้วลงไปผัดทีเดียวเอาลูกเปิดหรือยังเปิดแล้วอันนี้อะไรน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงนิดหน่อย3จิ๊บจิ๊บไม่ใช่ประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งละอันนี้ไม่ใช่เกลือเนาะใช้น้ำปลาเนาะใช้น้ำปลาแล้วก็น้ำปลาลงไปนิดหนึ่งนิดเดียวเองหรือเดี๋ยวบอกว่าทำไมจะทำไมไอเนี้ยน้ำปลาปรุงรสแต่เวลาที่จะให้มันหอมเราต้องสตุขอบกระทะสตุขอบกระทะรู้แล้วเพราะว่าเคยเห็นแล้วว่ามันหอมตอนนั้นจริงๆสังเกตคุณแม่มีทิชชู่แล้วนะคะมานี่เลยค่ะขอบคุณเจ้าภาพเตานะคะชื่อคุณอะไรเนาะยังใช้เตาเก่าอยู่เลยอ่ะแม่ทำซาวแม่ทำซาวซาวซาววันนี้เรามีหลายเมนูจ้าแม่ขยับไปทางไหนนิดหนึ่งคือถ้ากระทะไม่ร้อนมันก็จะไม่อร่อยมันจะไม่กรอบไอ้ที่มาเกาะสาวอยู่เนี่ยเพราะให้ไมโครโฟนมันถึงแม่ปิ้งได้โอเคดังๆพอดีอ่ะจบหลายๆเทปก็หลอดลมอักเสบไอ้หลอดเสียงเส้นเสียงอักเสบมันไม่มีเทคนิคเราบอกว่าหอมหอมถ้าสมมติว่าน้ำมันได้แล้วกระทะได้แล้วควันมันจะขึ้นจ้ะว้าวเขาเอามาให้แต่ไม่ใช้ไม่คือเอาขวดน้ำปลาให้หน่อยสตุเกลือเกลือไม่เอาสตุน้ำปลาสตุน้ำปลาว้าวว้าวมันจะยากเลยอ่ะแค่ล่ำบึกเอามืออุ้ยกินมาแล้วนะลูกจ้ะหอมหอมไหมหอมมากหอมมากสตุโอ้โหตายแล้วอย่าให้ไฟดับตัดไปนะลูกตอนชิมต้องเห็นนะขอจานหน่อยครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วหอมมากหอมมากเลยค่ะว้าวโอ้โหแม่ต้องรีบเลยค่ะกลับมาที่นี่เลยค่ะหน้าที่แม่คือแทนแทนแทนดูนะคะดูความเป็นไปได้ก่อนอันนี้หลบก่อนเนาะเอาเลยค่ะทางบ้านมาดามสุกอยากชิมไหมลูกพี่จอยพี่จอยมานี่โอ้ยเนี่ยพี่จอยมานี่แล้วนี่ค่ะมาเป็นเหยื่อวันนี้เป็นโปรดเป็นโปรดเข้ามาเร็ว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 หอมไหมกรอบไหมกรอบมากเลยเนี่ยนี่ได้ยินเสียงคุณแม่เคี้ยวมั้ยพี่จอยมาเร็วเอาทุกคนเอาช้อนมาโควิด19นะอย่าเอาช้อนใส่ปากแล้วลงมาตักร่วมนะอาจารย์สุขบอกว่าแค่นี้เองเหรอเจ้าค่ะแค่นี้เองเจ้าค่ะเอาสรุปมานี่ๆๆคุณแม่อะไรเร็วทองก้อนเลิกเป็นนักวิชาการเถอะลูกเปิดร้านกันดีกว่าเราร้านชื่อแม่ลูกลูกทำให้แม่ดูดีเรื่องการกินอยู่หลายคนบอกว่าทำไม่ดีไม่เสียลูกเลยนะคะอร่อยจะรู้ว่าอร่อยให้ทุกคนเข้ามาลองชิมคือเคล็ดลับมันอยู่ที่เราสตูน้ำปลาข้างๆแล้วมันจะทำให้น้ำปลาหอมแม่จะใช่หอมมันไม่คาวมันจะต้องไม่คาวแล้วก็ผักต้องพอดีมันขึ้นอยู่กับจังหวะสามบาทสามบาทไม่ถึงด้วยนะสามบาทค่ะไม่ถึงด้วยเอาละโอ้มาเลยค่ะยกจานให้เลยอาจอยมาแล้วอร่อยค่ะอร่อยโอ้โหแล้วต้มกระหล่ำปีเมื่อกี้นี่คุณแม่ก็ว่าชอบเลยหนึ่งมันไม่มีมันลอยมันไม่ต้องช้อนมันออกอันนี้ไม่ได้เอาใจแม่นะคือกระหล่ำปีมันเหลือจากหั่นยัดไส้ใช่ไหมจอยใช่ไหมจอยน่าเกลียดตามไปกันนะเอามาไปแล้วนะไม่เลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปได้ไปได้เลยแต่อยากคนอื่นพี่โอ๊ะพี่โอ๊ะทำเพื่อน้องนิดหนึ่งพี่โอ๊ะเข้ามาชิม
อ่ะโอ้มันยายยายทำให้ยายทำให้อีจอนนะอีจานเนี่ยอาจจะมันยายทำให้หรอกครึ่งตัวครึ่งตัวอืมอันนี้ช้อนใหม่ช้อนใหม่ยายมีหลายช้อนชิมิอานะคะแง่กินเสร็จจะได้เป็นด็อกเตอร์เลยงานวิจัยเธอจะเรียบร้อยจบปริญญาเอกแล้วทำงานหนักหน่อยนะจ๊ะชิมิกรอบกรอบอร่อยใช่ไหมเฮ้ยไม่อยู่นี่เจ๊ไม่อยู่นี่สุดยอดเจ้าค่ะสุดยอดเห็นไหมหนึ่งถูกถูกสองทำง่ายมันไม่มีอะไรเลยมีน้ำตาลนิดนึงสตุน้ำปลาต่อสตุน้ำปลาให้ได้และใช้น้ำสองช้อนอันดับน้ำสองช้อนไม่อย่างนั้นนะความสุกถ้าแม่ไม่ใส่น้ำนะมันจะเป็นเขียวเพราะว่ามันสุกไม่ทั่วอ๋อเข้าใจแล้วนี่ดูสิคะเห็นไหมคะเนี่ยน้ำเนี่ยมันมาจากน้ำผักด้วยนะคะเห็นไหมแต่ว่าน้ำที่มันลงไปครั้งแรกเนี่ยมันระเหยเป็นไอเพื่อจะไปทำให้ผักสุกหมดแล้วเพราะว่ามันบอกจริงๆเนี่ยแล้วไม่เหี่ยวด้วยดูสิคะถ้าเปิดร้านมาดามสุกสมัครเป็นคนล้างจานเจ้าค่ะไว้ไว้อ้าวไว้ไว้มาอีกแล้วอะไรล่ะลูกอันเนี้ยเขาบอกว่าหิวหนูหิวค่ะนึกว่าเข้าผิดเพจค่ะคือเราเอา3ชั้นนี้ไม่ใส่อะไรเลยใส่น้ำมันกับ3ชั้นไปวันนี้เราต้องทำไอ้นี้มันจะเกิดปรากฏการณ์ใหม่กับทัศนคติใหม่กับถั่วฝักยาวผัดพริกถั่วฝักยาวของเราด้วยเราปลูกด้วยใช่ไหมลูกมา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 คุณแม่ผักจะอันใดใดได้เอามาลูกต้องผัดอันนี้ให้รัดก่อนคนโบราณเขาเรียกว่าผัดให้มันรัดตัวก่อนมันจะได้ไม่อมเครื่องหมายถึงว่าเดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นหนูใส่อะไรเข้าไปก่อนนะน้ำมันหมูนี่แหละหมูแล้วก็ให้มันรับตัวให้มันรับตัวก่อนให้มันยังไงถึงดูว่ามันรับตัวลูกมันออกอ่ะแม่อ๋อโอเคไม่ต้องใส่น้ำมันแล้วไงน้ำมันรับตัวมันก็จะหดตัวมันก็จะแบบกินแล้วมันหนุบหนุบนะแต่จริงๆแล้วแม่ระหว่างที่รอเนี่ยมันเสียเวลาทำไงอ่ะน้องบิวเบลออนไปเอาขนมที่ทำไว้วันนี้มะพร้าวเหลืออยู่ในครัวเดี๋ยวใครช่วยออกแบบคันเรียกอะไรฮะชุดครัวให้เราหน่อยได้ไหมฮะ3คนเนี่ยค่ะบิวแม่เอาตาเสถียรนะจะสวยมากเลยตาเสถียรเอองั้นลูกออกแบบมาละไม่ออกแบบเลยแต่ว่าเอาตาติดอย่างนี้เลยนะเสถียรนะตอนแรกว่าจะติดหน้าผากครัวไม่สวยมาใครออกแบบชุดให้เราหน่อยนะคะเบลบิวออนก็จะได้ไม่ดูสิการสงสารมันมากเลยค่ะมันซักผ้าทีคุณย่าเบลบิวออนเอาบิวออนมาลูกมาต่อให้พี่หน่อยผัดก่อนอันนี้อะไรคะขนมหวานฮะอะไรลูกของเหลือในครัววุ้นมะพร้าวเจ้าค่ะวุ้นมะพร้าวนี่จ้าจ้าอ๋อทั้งถาดเลยทั้งถาดเลยแต่ว่าโอเคให้ชิมหน่อยทำให้มันไวขึ้นไม่ลองชิมก่อนอันนี้ไม่มีอะไรนะวุ้นตามตลาดทั่วไปนี่แหละแต่วันไหนเดี๋ยวเราจะสอนอันนี้มันมีจังหวะของมันเนี่ยดูสิลูกมะพร้าวเหลืออยู่ในครัวไหมโอ้กะทิเหลือด้วยนี่นี่นี่แม่ลองสิทีขนมในคำย้ายใหญ่เธอเนี่ยนะสองก้อนมันเป็นคนขี้ต่อว่าคนนะแม่อยู่ใกล้เธอเนี่ยเธอต่อว่าแม่ในทุกเรื่องแม้กระทั่งการตักขนมคำใหญ่เธอเนี่ยนะยังพยายามเขาก็เรียกว่าแม่กระแทกกระทอนเขาเรียกว่าอร่อยอร่อยรักแม่ก็ต้องแซวแม่ให้แม่คุ้นเคยอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ฉันรู้จ้ะคนในนี้ไม่มีใครกล้าแย่แม่หรอกพวกแม่ใครผ่านไปผ่านมาเขาก็กราบเดินผ่านเขาก็กราบใครจะกล้ามาแย่มีไอ้เนี่ยไอ้ลูกช้างเนี่ยคนเดียวนี่แหละทุกคนชอบเวลาคุณแม่หัวเราะเป็นไงบ้างอร่อยมากตำหนิติติงไม่หนึ่งเค็มมะพร้าวแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวใช่มีเนื้อมะพร้าวมันเหลืออยู่แล้วก็หอมด้วยนี่นะถ้าเราเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมของเราที่เสถียรนะเรากินแต่น้ำไม่แม่เนื้อไอ้มะพร้าวที่ลูกทิ้งแบบมันเปรี้ยวเธอเอาของเสียมาให้แม่กินหรือเปล่าเนี่ยไม่เนื้อมะพร้าวมันเปรี้ยวมันไม่ใช่มะพร้าวที่เป็นมะพร้าวน้ำหอมจะได้ถ้าใส่น้ำมะพร้าวด้วยโอ้ยมันจะอร่อยโอ้โหปิ๋มอู่ข้าวอู่น้ำของเราลูกข้าวอู่น้ำสูตรนี้ใช้ได้เลยนะได้เลยค่ะได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราทำชื่นใจไหมชื่นใจชื่นใจเอามาแล้วมาแล้ววันนี้ของเราคืออะไรนะลูกผัดถั่วปึ๊บกระเด็นกระเด็นแม่เดี๋ยวมันไม่กระเด็นแล้วไปแล้วทีนี้ที่สำคัญ
ำคัญนะครับถ้าแม่ใส่ไปอย่างเงี้ยน้ำมันแม่ต้องใส่น้ำไปก่อนไปหน่อยนึงเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้อะไรเพื่อไม่ให้มันกระเด็นไม่ใช่เพื่อไม่ให้พี่แกงมันขมอ๋อเลิกแล้วนะอ่ะแล้วเลิกแล้วเออใช่โอเคเบลวิวออนเอาอันนี้ให้พี่หน่อยน้ำตาลเบลใส่แดงเบลวิวออนฟังก็จะบอกมาจากประเทศอะไรขอเข้ามาอ๋ออย่าบอกประเทศนะหมดเลยไหมลูกโอ้นี่ลูกไม่ชิมเฮ้ยหอมลูกไม่ชิมแล้วนะคุณก็ถามว่าอยากรู้สูตรวุ้นมะพร้าวครับมีติดไว้ก่อนได้ไหมอ่ะได้ไม่ใช่อะไรไหมเอาแบบว่าวันไหนสอนเต็มแบบว่าสอนโชว์ให้ดูเลยโอเคแต่ว่าปัญหาของเราคือว่ามะพร้าวมันไม่สวยมันมะพร้าวเก่ามันเหี่ยวมันเราก็เลยเอามาทำให้มันดูดีมีสกุลเราไม่ทิ้งของมุ้ยมาลูกถ่ายไว้หมูปล่อยเรียนอยู่จ้ะโอ้หอมละมุนหอมละมุนแม่น่าอยากจะทำท่าอย่างเข้าบ้างเลยอ่ะเพราะว่าอะไรมันไม่กระเด็นไงไม่เอาเลยเอาเลยโหนี่น้ำมันมันขึ้นมาอย่างนี้เลยทองก้อนแม่จะบอกอะไรให้ตอนที่แม่อยู่กับป้าที่เป็นแม่ค้าขายข้าวแกงนะแม่ก็ทำอย่างนี้แหละแต่แม่ทำไม่เป็นหรอกสูตรเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยแม่ทำอย่างนี้แต่แม่ทำไม่เป็น คือไม่แม่ไม่ได้ทำเป็นงานประจำไงแม่ทำเป็นงานอดิเรกอ่ะแล้วพอเห็นพวกเธอทำแล้วมันเหมือนจิตวิญญาณเก่ามันกลับมาแล้วเราเป็นป้าหงวนเราเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงที่ท่าน้ำโหใส่น้ำปลาคนไหมคนคนสิเราอยากให้มันหอมโอ้ยเนี่ยสตุเนี่ยค่ะสตุตรงเนี้ยค่ะสตุน้ำปลาอันนี้เป็นเคล็ดลับจริงนะพอเอาน้ำปลาหยอดกับแบบนี้กินมันปึ๊ดขึ้นมาเลยลูกอาจารย์น้องสมกับเปิ้ลเข้ามาดูด้วยจ้ะค่ะแม่เดี๋ยวโอ้โหอาจารย์น้องสมอร่อยมากอ่ะมันจะแฮปปี้แล้วที่แย่งตะหลิวจากแม่มาเพราะเนี่ยอาจารย์ชาสอนเลยนี่ถั่วนี่ปลูกเองใน40วันของเรานะคะเป็นถั่วที่เพาะขึ้นจากหัวใจของคณะแม่ชีเลยค่ะแทนทองก้อนมีอันเดียวแล้วลูกอันเดียวพอพอจ้ะของลูกนี่อันเดียวพอเห็นไหมอุ้ยมันเขียวมันแดงแล้วมันก็มีควันร้อนกลิ่นโอ้โหออกมาเลยอายตนะตาดูนะคะหูได้ยินเสียงชา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 จมูกได้กลิ่นเดี๋ยวลิ้นจะลิ้มรสแล้วค่ะของมาแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะมีความรู้สึกที่ใจนะคะฟังปฏิจจสมุปบาทกับการผัดพริกขิงถั่วผัดพริกอะไรถั่วผัดพริกแกงผัดพริกขิงต้องอีกอย่างนึงนะไม่เคยเข้าใจถั่วผัดพริกแกงใช่ไม่มีขิงค่ะมาฟังใหม่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมันเริ่มขุกขักอยู่ในกระทะแล้วลูก โหฉุนน่ะใครฉันแกล้งคุณยายไม่ได้แกล้งหรอกแม่มาอยู่ผิดมุมไปทางไหนลมมันก็ไปทางนั้นนะลูกมาทางนี้แม่ทำหน้าที่ก่อนอะไรเอาเกลืออันนั้นมาใส่อะไรใบมะกรูดใบมะกรูดเอาครึ่งเดียวเอาครึ่งเดียวดูวิธีการโปรยใบมะกรูดของคุณแม่พอไหมกินหึงโอ้โหอันนี้ไหมลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวเผ็ดหน่อยหน่อยไหมไม่เอาแม่ที่ลูกผัดแค่นี้แม่สังเกตไหมว่าเขียวมากใส่ไปแป๊บเดียวแต่ว่าสุกแต่ต้องไม่เหม็นเขียวแล้วก็ต้องกรอบเออจ้ะเขียวเห็นเลยล่ะเขียวแดงสดชื่นมากแถมกลิ่นแหมเหมือนเสิร์ฟพระเลยนะเนี่ย
มีการประเคนประเคนยังลูกบิวเบลออนมาบิวเบลออนมาแล้วบิวเบลออนมาลูกมาเรื่องที่หนึ่งก็คือแดงก็แดงสดเขียวนี่โอ้โหคุณแม่น่ะยิ่งขอโทษนะเห็นเขาปลูกผักเองแม่รดน้ำเองแม่นะลำเอียงหน่อยไม่กินหมูแต่กินถั่วเปลี่ยนทัศนคติความเหม็นเขียวของถั่วไหมไม่เขียวไม่เห็นเหม็นนะเขียวไม่เห็นเลยเขียวอะไรเหม็นถั่วไม่เขียวอร่อยมากค่ะเป็นยังไงบ้างแม่เห็นลูกเติมสมควรเรารดน้ำกันเลยเนาะคืออร่อยมากลูกเวลาลูกอันนี้เรื่องจริงนะคะจะต้องสมอร่อยมากเราจะไม่เติมซ้ำซากอ่ะอันเนี้ยมันก็จะไปผนวกกับสิ่งที่แม่สอนว่ามันคือสติสติที่อยู่ในจินตนาการว่าคุณเติมอันนี้เข้าไปเท่านี้แล้วมันจะเค็มเท่านี้แล้วมันจะรวมออกมาเป็นอย่างนี้ไม่มีสติไม่มีจินตนาการลูกไม่ใช่เขาเรียกว่าการคาดคะเนว่า มันไปผสมกันแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นลูกจะเติมกับข้าวครั้งเดียวลูกอะทำงานอย่างมีสติไม่ต้องจินตนาการแม่เห็นลูกทำของจินตนาการเป็นภาพอย่างมีสติแต่ว่าไม่มีสตังค์สติมีแต่ไม่มีสตางค์บอกว่าภาษากระทบอายตนะตอนนี้ท้องร้องจักๆเจ้าค่ะดูความหิวไปเป็นอารมณ์กรรมฐานนะลูกดูความหิวเป็นอารมณ์กรรมฐานอธิบายนี้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างมันผิดจากที่เราผัดถั่วทั่วไปหรือไม่1หอมพริกหอมพริกนะแล้วก็ผัดถั่วพริกพริกแกงติดหวานนิดนึงไม่หวานนำนะลูกไม่หวานนำแต่ติดหวานนิดนึงทองก้อนนี่ต้องชมหน่อยคือเขาไม่มีอะไรจี๊ดขึ้นมาที่มันนั่นเลยนะคะเขาเนียนเลยค่ะแต่เธอเป็นผู้ชายที่เนียนมากนะเนี่ยอันนี้ชมนะยะเป็นผู้ชายนุ่มนวลใช่ละมุ้ยเขาว่างั้นกันไม่ใช่ห้ามดุลูกนะต่อไปแม่เขาบอกห้ามดุลูกนะภาคต่อไปก็อาจจะเป็นแบบว่าทองก้อนจ๋ากลับมามีนมก็นุ่มนวลมากไงเหมือนแม่มันจะเปลี่ยนไปแล้วไว้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 มูปล่อยน้ำรักพ่อมากนะแต่พ่อดุนะพ่อดุอร่อยสรุปว่ามันอร่อยจริงไหมอร่อยจริงมากอร่อยมากอ่ะอร่อยจริงดูนะคะเห็นไอ้นี่ไหมคะเห็นไอ้ใบมะกรูดไหมลูกเนี่ยพอมันเคี้ยวเข้าไปด้วยเนี่ยแล้วเบลวิวออนเอามาเวลาเอาชื่อมาผูกที่แม่เรียกผิดทั้งหมดมาผูกปุ๊บแม่เรียกถูกเลยเบลวิวออนอ่ะจอยไม่สนใจเลยเหรอเจ๊มาดิมาเร็วมาโชว์รอยตีนกานิดนึงเร็วมาเฮ้ยอร่อยมากอร่อยมากมาพอดีเลยวันนี้แขกเราเยอะเขาพาเดินดูบ้านเลยไม่ได้เห็นเลยไม่ใช่ปูนเข้ามานั่งชิมด้วยมาเนี่ยมาเจ๊มาอร่อยมากค่ะนี่คนทำอาหารอร่อยให้แม่ที่สุดในโลกจ้ะเพราะว่าฉีกซองใส่น้ำร้อนเสร็จอย่านะอย่านะเมื่อคืนนี้จอยยังแบบนวดให้คุณแม่อยู่เลยนะบุญคุณมีนะคะอย่ากินเผ็ดเยอะนะมันเผ็ดเจ๊อย่ายิ้มเดี๋ยวเขารู้อายุอร่อยไหมอร่อยนี่ค่ะต่อไปนี้เดินทางต่างประเทศนะคะเราสองคนจะไม่อดอยากแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่เคยอดอยากนะต่างประเทศมีลูกศิษย์ลูกหานี่มนเราไปกินแต่ว่าเวลาที่มันไม่มีใครเลยไปประเทศที่มันไม่มีคนไทยอ่ะอย่างแทงซาเนียเงี้ยเงี้ยเราก็ต้องหัดให้พี่จอยแบบว่าเอาแอนโชวีมาทำเป็นน้ำพริกได้อะไรอย่างงี้เป็นอะไรที่แบบฟังแล้วก็จะต้องไปอีกไกลเลยว่าอาริชวีชาวเวอร์ของเธอเนี่ยมันคืออะไรเขาบอกว่า70ห้ามขึ้นเครื่องฮะ70ห้ามขึ้นเครื่องไม่ต้องไปไหนอ่ะดิอายุเกินเหมือนเข้าผับอ่ะอายุไม่ถึง18ห้ามเข้าอันนี้70ห้ามขึ้นเครื่องห้ามเดินทางอยู่บ้านขู่เฉยๆขู่เฉยๆไม่มีทางยิ่งแก่ยิ่งจะต้องเดินทางเขาเรียกว่าเป็น spiritual journey นะแล้วเป็นรายการของเราเนี่ยครับมันเป็น spiritual entertainment มากสนุกสนานหัวลอกกันอย่างเงี้ยนะคะแต่จะบอกว่าทำงานหนักนะคะทำงานหนักแบบชนิดที่เรียกว่าหนักเอาเบาสู้เลยอันเนี้ยหนักสู้เบาก็เอานะคะทุกวันเนี่ยที่ทำงานกันอยู่เนี่ย
เราจะเห็นว่าอาหารที่เราเลี้ยงผู้คนในบ้านของเราตั้งแต่คณะแม่ชี21ชีวิตซึ่งเดี๋ยววันอาทิตย์จะบวชอีก21กระทะต้องใหญ่กว่านี้หรอกแล้วแม่ชีชุดนี้จะไปไหนอ้าวอยู่สิไปอยู่เสถียรหนึ่งว่าอยู่ไม่บวชใหม่อยู่เสถียรหนึ่งก่อนบวชใหม่เขาเรียกว่าอะไรฝึกวิทยายุทธก่อนที่จะใช่จริยุทธจะมาปลีกวิเวกจริยวัตรให้สมควรก่อนที่จะออกมาอยู่ไกลหูไกลตาแม่นิดนึงเปล่าแม่อยู่นี่ไม่ใช่ไกลหูไกลตาแม่ยืนอยู่เนี่ย เขาทำงานอยู่ตีนเขานู่น ต้องบอกอะไรให้นะคะว่าตอนนี้ภูเขาก็ขึ้นแล้วนะคะเมื่อกี้เนี้ยไปนั่งดูเนี่ยที่หายไปเข้ารายการช้าเพราะไปดูว่าทัศนะที่เราจะมองภูเขาที่จะยกพระอริยธาราขึ้นเราจะต้องมีเมนูอาหารในวันที่เราจะยกพระอริยธาราด้วยนะเราจะต้องมีเมนูเกี่ยวกับธารานะกรีนธารานะได้เอาอะไรดี นี่ไงเขียวเนี่ยไม่หรอกเดี๋ยวถึงเวลานั้นก็อาหารที่เฉลิมฉลองด้วยความสำรวมอาจจะเป็นมังสวิรัติก็ได้ในวันที่เราตอนนี้มีคนที่ติดต่อเข้ามาบอกว่าคุณแม่ทานอย่างนี้ได้เหรอเนี่ยคุณแม่ก็ชิมนั่นแหละแต่ถ้าถามว่าเราทำอาหารให้อร่อยในทุกเรื่องราวสักแต่ว่าถ้าตามธรรมชาติไม่กินอาหารว่านี่คือไก่หมูไม่กินอาหารสักแต่ว่าถ้าตามธรรมชาตินะคะเราก็จะเป็นการบริโภคตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่าอย่ากินอย่างอร่อยแต่ให้กินแบบละราคะอย่ากินอย่างไม่อร่อยคือบรรเทาโทสะทางฝั่งวาสิกาเนี่ยลูกก็ไม่ค่อยเข้าใจนะแต่อย่างทางพระอย่างที่ลูกเรียนในนวโกวาทนะเขาก็จะบอกว่าภิกษุเป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายกินง่ายอยู่ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาใส่บาตรมาเนี่ยมีการทูลขอว่าสมัยก่อนจะทูลขอว่าให้ภิกษุเนี่ยเป็นอะไรเกตเทเรียนอะแม่เลยนะมังสวิรัตได้ไหมก็ท่านก็ตัดตอบมาว่าภิกษุเป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายเพราะฉะนั้นผู้เลี้ยงง่ายเขาเรียกว่าเป็นผู้เลี้ยงง่ายรู้จักประมาณในการบริโภคแต่ว่าการพิจารณาอาหารเนี่ยไม่ได้เสพเพื่อเอาอารมณ์สนุกใช่แต่ว่าเสพเพื่ออยู่ค่ะกินเพื่ออยู่ใช่กินไม่ได้เสพด้วยเขาเรียกว่ากินคือไม่ยืนยันในสิ่งที่พระเทวทัตทูลขอว่าทำไม่ถูกกินเนื้อสัตว์นะทำไม่ถูกพระองค์บอกว่าเราไม่ได้กินผักไม่ได้กินเนื้อสัตว์กินสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเพื่อลดละตัวตนหลังจากลูกอ่านนั้นน่ะลูกก็ไปค้นต่อไปค้นต่อพบว่าท่านบอกว่าสัตว์ทุกอย่างเนี่ยมีกรรมของตัวเองถ้าเขาทำดีในชาตินี้เขาก็คงไม่ไปเกิดเป็นไก่เป็นปลาเป็นหมูนี่กำลังจะยืนยันว่ากินได้แสดงว่ายืนยันแล้วว่าจะกินได้เปล่าลูกอธิบายคร่าวๆตามหลักพุทธศาสนาว่าการเกิดเวียนว่ายเนี่ยการที่สิ่งหนึ่งจะไปเกิดเป็นไก่หมูปลาเนี่ยกุ้งเนี่ยเขามีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยของเขานะคะถ้าเราไม่อยากไปเป็นไก่หมูปลากุ้งเราก็ต้องมีปัญญาก็โหพอเรียนเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยมันไปไกลมากใช่นี่ก็ไปดูว่าท่านก็ตัดว่าเฮ้ยแหล่งกำเนิดมาจากอะไรบ้างอันทชะสังเทชะโอปาติกาชลาภุชะยาวไปเลยนะคะ เกิดจากน้ำเมือกเกิดจากไข่ เกิดจากท้องแม่ต้องนึกถึงนี่แค่ผัดพริกขิงผัดพริกแกงสมัย 2,500 ปีกล้องจุลทรรศน์ยังไม่มีท่านรู้ได้ยังไงว่าสิ่งนั้นมันเกิดจากมุกอย่าว่าแต่กล้องจุลทรรศน์เลยท่านรู้ทั้งจักรวาลนี่เห็นไหมนี่มันคือฝั่งวิทยาศาสตร์ก็ต้องเฮ้ยคุณต้องคำนึงนะว่าเรื่องนั้นมันบังเกิดแล้วเขาท่านคิดได้ท่านเห็นได้ในสมัย 2,500 ปีคุณแม่ไม่สงสัยอยู่แล้วเรื่องนี้แต่คุณแม่จะบอกว่าที่เรามานั่งทำอาหารกันอยู่เนี่ยเราทำตามสิ่งนึงที่เราเป็นสิทธิ์ของตถาคตก็คือกินเพื่อละนะกินเพื่อละนะนักบวชน่ะต้องจำเลยนะนักบวชน่ะอาหารมื้อนี้เนี่ยจะเราจะเป็นเนื้อนาบุญของโลกได้เป็นบุคคลที่ควรอัญชลีนะกินแล้วต้องละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาแม่แต่ในมุมลูกนั้นในมุมนักบวชว่าไปแต่ว่านางวิสาขาทำอาหารอันประณีตไปอร่อยใช่แต่ก็เพื่อให้กินเพื่อละไงจิตอะคือถ้าเดี๋ยวคำว่ากินเพื่อละราคะไม่ใช่ว่าไม่อร่อยแล้วซกมกนะใช่แต่ว่าลูกกำลังบอกว่าอร่อยแล้วซกมกในพุทธประวัติก็เยอะไปเนี่ยเขาก็จะกล่าวไว้ว่าการปรุงอาหารอันประณีตตั้งแต่หัวใจที่ปรุงเนี่ย
มันได้บุญตั้งแต่ตอนนั้นนะจิตมันวิจิตขอให้ผีที่หลอกลูกนะรับบุญไปด้วย เอวังก็ด้วยประการฉะนี้สัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวโนสุขังพลังทองก็ผีหลอกเขาค่ะเมื่อกี้นี้เมื่อวานนี้พ่อกับแม่ขึ้นรถแม่ช่วยบอกมันด้วยว่าอย่ากวนลูกลูกนอนไม่หลับก็บอกแผ่ไม่ตาไปเราสองคนแม่ลูกนะคะวันนี้มีความสุขกับอาหาร3อย่างนะคะซึ่งก็จะเป็นอาหารที่เราจะบริโภคกันค่ะขนมอ่ะขนมไม่ได้ทำชิมเฉยๆขนมมาทำแล้วแต่ว่ามันต้องรอมันเย็นไงอันนี้ไปทำให้แม่ก่อนอ๋อๆๆขนมหวานอีกหนึ่งอย่างนะคะหุ้ยตายแล้วเธอกำลังจะลาอยู่เนี่ยยังมีโอกาสเลยนะคะแล้วก็อาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะอภินิหารมากอะไรวันนี้มันไม่ตัด ตอนนี้มันกี่โมงแล้วเศษโมงเศษโมงเกินไปนิดหน่อยใช่ไหมมันจะตัดหลังจากนี้ละค่ะขอให้คุณมีความสุขนะคะแล้วก็เย็นนี้เราพบกันค่ะอย่าลืมนะคะแฟนหมูปล่อยมีคำเด็ดมาทำให้ยายหัวเราะได้ทุกวันเลยค่ะบอกรักหมูปล่อยทางนี้ด้วยนะคะและรักหลานๆทุกคนเราคือ My Funet Family ไปก่อนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะอร่อยมากอร่อยมาก